Movie Shakeสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Shake กับผมจรโรจน์ธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับสตูดิโอ Lionsgate ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ John Wick 4ออกมาแล้วนะครับให้เห็นงานออกแบบฉากแอคชั่นมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจและแสดงให้เห็นว่า John Wick ที่รับบทโดย Keanu Reeves นั้นเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามกับสภาสูงซึ่งจะได้เห็นฉากแอคชั่นใหม่ๆนักฆ่าใหม่ๆการล้างแค้นใหม่ๆแสงสีใหม่ๆในหนังเรื่องนี้ครับที่ดูแล้วเนี่ยดุเดือดไม่น้อยเลยนะครับขณะที่ใบปิดนั้นเราได้เห็นนักฆ่าผู้พูดน้อยถือกระบอง2ท่อนเป็นอาวุธเหมือนจะบอกว่าภาคนี้น่าจะจัดเต็มด้วยการต่อสู้แบบกังฟูครับนอกจากเคียนูรีฟกลับมารับบทนักฆ่าผู้ใจเด็ดและมุ่งมั่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีโรเลนส์ฟิชเบิร์นแลนซ์เรดดิกและเอียนแม็กเชนกลับมารับบทเดิมรวมด้วยทีมนักแสดงชุดใหม่อีกหลายคนด้วยกันครับจอห์นวิก4นี้นะครับได้พุ่มกับคนเดิมอย่างเชสตาเฮสกี้จากบทของเชแฮทเทนและไมเคิลฟินช์ซึ่งมีกำหนดฉายในสหรัฐ24มีนาคม2023ในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะได้ชมไล่เลี่ยกันนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie Check